หลังจากที่ Carsideteam ได้ปล่อยรายละเอียด All New Mercedes-Benz E-Class กันไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมา BMW เปิดตัว Series 5 ที่คราวนี้มาพร้อมกับเวอร์ชันพลังงานไฟฟ้าที่ชื่อว่า i5 เพราะถ้าเรียก i5 มันก็ยังไงอยู่ซึ่งเราขอเรียกกันว่า i5 ก็แล้วกันทั้งนี้มาดูกันว่าจุดเด่นหลักของรุ่นนี้มีอะไรบ้างที่สามารถฟาดฟันกับคู่แข่งได้จะเป็นยังไงมาฟังกันได้เลยครับ Carsideteam Present มาฟังกันข้อที่1ดีไซน์หลากหลายสไตล์ไหนจัดได้หมดคาแรคเตอร์ของ BMW Series 5 มีให้เลือก3แบบซึ่งจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนตั้งแต่เวอร์ชันหรูมาพร้อมกับการตกแต่งโครเมียมการชนหน้าทรงเรียบหรูและล้ออะลอยไซส์เล็กส่วนรุ่นพลังงานไฟฟ้า i5 มีการปรับกันชนหน้าให้เป็นแบบทรงสปอร์ตและล้ออะลอยขนาดใหญ่ส่วนรุ่นสปอร์ตมาพร้อมกับกระจังหน้าที่ดุดันขึ้นมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ Iconic Kidney Glow ที่คราวนี้เป็นทรงจมูกใหญ่ไม่ใช่ฟันหนูแบบที่มีในรุ่นอื่นๆไฟหน้าแบบ Adaptive LED และไฟท้ายแบบ Full LED ทรงล้ำอนาคตภาพรวมสำหรับภายนอกนับว่าค่อนข้างฉีกไปจากรุ่นพี่อย่าง i7 หรือ i4 ซึ่งจะพยายามคงเอกลักษณ์แบบที่ซีรีส์ 5 เคยมีและมีการเติมความล้ำสมัยตามยุคเข้าไปให้เข้ากันส่วนจะมองว่าสวยหรือไม่นั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนจริงๆข้อที่2ภายในสุดคลีนแต่เพียบด้วยฟังก์ชันภายในของซีรีส์ 5 มาพร้อมกับดีไซน์คล้ายกับตระกูลซีรีส์ 7ทั้งการกัดลวดลายบนแผงแดชบอร์ดเสริมไฟแบบ Ambient Light ช่องแอร์แบบซ่อนรูปสามารถปรับได้แบบดิจิตอลหน้าจอแบบ Curve Display ทั้งมาตรวัดขนาด 12.3 นิ้วและจอกลางขนาด 14.9 นิ้วติดตั้ง BMW OS 8.5 ที่มาพร้อมลูกเล่นเด็ดๆทั้งรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรองรับการเล่นเกมแบบ2คนใช้สมาร์ทโฟนเป็นจอยสติ๊กได้แสดงผลแอปต่างๆอีกมากมายรวมถึง YouTubeย้ายระบบปรับอากาศมาควบคุมไว้บนจอแสดงผลระบบเสียงจาก Harman Kardon พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่งกล้องภายในรถสามารถถ่ายเซลฟี่หรือจะประชุม Zoom ก็ทำได้ที่ชาร์จด้านหลังพร้อมที่วางจอสำหรับผู้โดยสารแถวหลังเรียกว่า Travel and Comfort และแอปพลิเคชัน My BMW ที่เพิ่มฟีเจอร์มาอย่าง Summon สามารถควบคุมเลื่อนรถได้บนสมาร์ทโฟนภาพรวมภายในของซีรีส์ 5 ใหม่ถือว่าลูกเล่นแพรวๆมีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจเยอะมากอีกทั้งได้ปรับให้ผู้ขับขี่ใช้งานง่ายขึ้นด้วยข้อที่3เครื่องยนต์เพียบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกรุ่นบอกเลยครับว่าเครื่องยนต์ของซีรีส์5มีให้เลือกเยอะมากแต่หลักๆก็จะมีให้เลือก3รูปแบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซินที่จะมีให้เลือกทั้ง My Hybrid และ Plug-in Hybrid มีให้เลือกขนาด 2.0 ลิตรและ 3.0 ลิตรเครื่องยนต์ดีเซล My Hybrid มีเฉพาะขนาด 2.0 ลิตรเท่านั้นกำลังสูงสุดอยู่ที่197แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อ X Drive และไฮไลท์เด่นอย่างขุมพลังไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์ที่มีกำลัง 81.2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสามารถรีดกำลังได้สูงสุด601แรงม้าแรงบิด820นิวตันเมตรทั้งนี้ขุมพลังทั้ง8แบบสามารถดูสเปคได้ที่เว็บ Carsideteam ครับส่วนงานวิศวกรรมก็จะมาพร้อมกับช่วงล่างแบบแปรผันปรับจูนในสไตล์ M พวงมาลัยอัตราทดแปรผันและสามารถเลี้ยว4ล้อได้โดยจะมีการจัดการน้ำหนักตัวรถในอัตราส่วนล้อหน้าและล้อหลังอยู่ที่50/50เพื่อให้การขับขี่ดีขึ้นข้อที่4ระบบช่วยเหลือการขับขี่ใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนว่าซีรีส์ 5มีระบบช่วยเหลือการขับขี่เยอะมากแต่ทางมาฟังกันขอคัด3ระบบเด่นคือระบบช่วยเหลือการขับขี่บนทางหลวง Highway Assist ที่จะทำงานร่วมกับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Distance Control with Stop and Go Function และระบบช่วยให้รถเข้าเลน Steering and Lane Control Assist ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ Active Lane Change Assistant และระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะสามารถถอยหลังได้อัตโนมัติสามารถควบคุมการถอยจอดผ่านโทรศัพท์มือถือนับว่าเป็นการอัปเดตความสามารถเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายของคนขับได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่า BMW Series 5 เริ่มทำตลาดในช่วงเดือนตุลาคมจึงมีความเป็นไปได้ว่าในประเทศไทยจะเริ่มวางขายในช่วงต้นปี 2024 หรือเร็วกว่านั้น Motor Expo 2023 เราอาจได้เห็นคันจริงแน่นอนส่วนรุ่นไหนจะเข้ามาขายก่อนนั้นหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะนำเสนอในครั้งถัดไปและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลรถใหม่และรีวิวรถทุกสัปดาห์อย่าลืมกด Subscribe กดติดตาม Carsideteam ในทุกช่องทางแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ